เมื่อผมไปอยู่อินเดียใต้ผมพบความหมายที่มหัศจรรย์ว่าที่อินเดียใต้นั้นเทวาลัยที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ประดิษฐานเทพนารีคือเทพผู้หญิงพระแม่เหล่านี้เป็นศูนย์กลางเป็นแก่นแกนหัวใจของเทวาลัยว่าสิ่งที่มันเป็นหัวใจสำคัญของเทพนารีก็คือพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปลอดพ้นจากการคิดปรุงแต่งเพราะในความหมายที่สำคัญของเทพนารีคือมีความเป็นหญิงและมีความเป็นแม่มันทำให้ผมเกิดความหมายที่ประทับใจมากโดยเฉพาะเมื่อเรากราบคารวะพระแม่ปรัชญาปรมิตาในฐานะที่เป็นพระพุทธมารดานั่นก็คือหมายความว่าความเป็นพุทธะที่จะปรากฏขึ้นในใจเราต้องมีที่กำเนิดหรือมีถิ่นกำเนิดความเป็นพุทธะคือความรู้แจ้งในใจผมต้องมาจากความเป็นหญิงความเป็นหญิงที่ว่านี้คือความหมายของสภาวะจิตที่ปลอดพ้นจากการคิดปรุงแต่งแต่เป็นสภาวะจิตที่เอิบอาบอิ่มสมบูรณ์ไปด้วยเมตตาธรรมและการุณยธรรมความหมายเช่นนี้ผมสัมผัสได้เมื่อผมไปในเทวาลัยของอินเดียใต้และความหมายเช่นที่ว่านี้จึงทำให้ผมเชื่อมโยงว่าอ๋อนี่คือทำไมรูปพระแม่ปรัชญาปรมิตาที่ศักดิ์สิทธิ์และยังมีอยู่ในปัจจุบันจึงอยู่ที่อินเดียใต้จิตวิญญาณอินเดียใต้เป็นจิตวิญญาณของความหมายบางอย่างที่อธิบายด้วยถ้อยคำยากแต่มีความหมายของความเมตตาอาทรดังที่เราสัมผัสรอยยิ้มของประชาชนชาวอินเดียใต้ไม่มีเหตุผลที่จะอธิบายแต่เมื่อเราสบตาเขาผมเข้าใจว่าเราไม่รู้สึกหวั่นกลัวเมื่อผมมาเป็นครูสอนหนังสือและลูกศิษย์เริ่มมีความรู้สึกว่าผมเป็นอินเดียหรือแม้กระทั่งบางครั้งลูกศิษย์ถามผมว่าอาจารย์เป็นเช่นนี้ได้อย่างไรผมบอกเป็นอย่างไรความหมายบางอย่างที่มันเป็นชีวิตของผมเมื่อเขาบอกนิยามความหมายนั้นผมจะบอกว่าผมเป็นชิ้นนี้เพราะผมเป็นอินเดียผมเรียนสิ่งนี้มาจากครูของผมเช่นเมื่อผมมาเป็นครูในสถาบันการศึกษาผมมีความเป็นครูซึ่งลูกศิษย์หลายคนบอกว่าอาจารย์ไม่เหมือนครูทั่วไปอาจารย์เป็นครูเช่นนี้ได้อย่างไรผมจึงรู้มาที่สุดตัวว่าความเป็นครูของผมมันเป็นความหมายที่คล้ายๆที่ผมได้เรียนรู้จากครูของผมและผมก็ปรารถนาที่จะเป็นครูแบบครูของผมความหมายที่ว่านี้ก็คือความเป็นครูที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เปิดเผยความคิดหรือความรู้เชิงทฤษฎีแต่เป็นความเป็นครูที่เปิดเผยความหมายของความรู้นั้นผ่านตัวตนของเราเองผ่านกายวาจาใจของเราเองและผมรู้สึกว่าอินเดียไม่ใช่เป็นสิ่งอื่นไม่ใช่เป็นคนอื่นแต่ผมเป็นเช่นนั้นในความหมายด้วยตัวของผมเองจิตที่น้อมไปเพื่อจะเรียนรู้เนี่ยคือจิตที่เต็มไปด้วยความเคารพและความเคารพนี้ยิ่งมีดีกรีเข้มข้นมากเท่าใดสมรรถนะในการเรียนรู้ก็จะมากขึ้นเท่านั้นนี่เป็นสิ่งที่ครูเปิดเผยบอกผมเพราะฉะนั้นเมื่อผมอยู่ในสังคมอินเดียและการเรียนทุกขณะต้องเรียนรู้ด้วยจิตที่เคารพคำถามเราจะเอาจิตที่เคารพนี้ไปวางตั้งไว้บนอะไรหรือบนสภาวะอะไรในสังคมอินเดียจึงมีการสถาปนาเทพีแห่งการเรียนรู้ขึ้นและผมมีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นผมก็ควรจะมีเทพีแห่งการเรียนรู้ในความหมายของผมขอให้พระแม่ได้โปรดนำพาผมไปสู่ปัญญาญาณที่ลึกซึ้งและสูงส่งอันเป็นเป้าหมายปลายทางในชีวิตของผมด้วยเถิดนั่นเป็นคำอธิษฐานในการกราบพระแม่ปรัชญาปรมิตาในครั้งแรกทุกๆครั้งที่ผมกลับไปกราบพระแม่ปรัชญาปรมิตาผมกลับพบว่ามันมีความหมายที่ชัดขึ้นเรื่อยๆว่าการเดินทางกลับไปที่นั่นมันไม่ใช่เพียงแค่การเดินทางทางกายภาพแต่มันเป็นการเดินทางทางจิตวิญญาณความหมายที่สูงส่งในเวลาต่อมาก็คือทุกขณะที่ผมไปที่นั่นผมได้สัมผัสความหมายของความเป็นพระแม่ปรัชญาปรมิตาที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่รูปเคารพซึ่งเป็นธรรมรูปอยู่ข้างนอกแต่มันเป็นสภาวะธรรมที่อยู่ในใจผมเองและความหมายเช่นนี้นะครับผมมีความรู้สึกเหมือนกับว่าพระแม่ปรัชญาปรมิตาได้นำพาผมเข้ามาใกล้เรื่อยๆจนเหมือนกับที่ผมเปรียบเทียบว่าประภาคารที่อยู่ไกลเป็นเพียงแค่แสงสว่างริบหรี่แต่ประภาคารที่เข้าไปอยู่ใกล้และเป็นส่วนหนึ่งกับประภาคารนั้นแล้วมันมีแสงสว่างทำให้เราสามารถเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดแจ้งและชัดเจนในขณะนี้หรือตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าพระแม่ปรัชญาปรมิตาคือความหมายภายในใจผมเป็นความสว่างในใจผมปรัชญาปรมิตา
้